ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะโอ้โหคู่ที่2ของรายการวันนี้ถือว่าสนุกเลยนะครับสสทูรินทูรินสสปกรณ์นะครับกับเสือภูเขาวังมัดกงตันนะครับก็เป็นทางด้านเสือภูเขาครับปักศอกซ้ายนะครับน็อกเจ้าทูรินสสปกรณ์นะครับในยกที่3นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับตอนนี้ทูรินนะครับโดนขึ้นเปลนะครับขึ้นเปลหามไปที่น่าจะมีแตกด้วยนะครับน่าจะแตกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะโดนศอกแบบหล่นแบบสโลโมชั่นเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับโอ้แตกนะครับแตกนะครับแตกนะครับโอ้แตกโอ้เยอะเลยแตกกว้างเยอะเลยเรือได้แล้วครับเรือได้แล้วไม่มีขนาดแล้วเนาะเรือหยุดแล้วน้องเรือหยุดแล้วในที่วันนี้น้ำมันเสือภูเขาค่อนข้างที่จะมาดุเลยฮะเร่งตั้งแต่ต้นยก3แล้วก็มาจบในช่วงท้ายๆเหลือนาทีนิดๆเนาะนาทีนึงโอ้แตกเยอะนะแตกค่อนข้างเยอะนะประมาณน่าจะประมาณ10กว่าเข็มนะหมอครับเป็นไงบ้างครับน้องเป็นไงบ้างครับหมอไปดีไหมครับผมยังไม่ได้เช็คแต่รู้ตัวขึ้นแล้วขอเวลาได้หนึ่งแต่ไม่น่าจะมีปัญหานะแผลก็ใหญ่อยู่อ๋อแผลใหญ่ประมาณน่าจะประมาณกี่เข็มได้หมอ15เข็มได้15เข็มนะค่อนข้างแผลชะกันนะฮะเดี๋ยวให้น้องให้คุณหมอดูแลน้องก่อนนะให้ดูแลเจ้าสุรินทร์นะฮะสอปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าแผลค่อนข้างชะกันเลยนะประมาณ15เข็มได้นะแต่ไม่รู้ว่าแผลจะลึกหรือเปล่านะมันยังแอดมินยังไม่กล้าให้ดูนะก็หมอก็ปฐมพยาบาลนะทีมงานทางบ้านนะก็ไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ในมือแพทย์เรียบร้อยแล้วนะแพทย์สนามเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าต้นยกนี่ทางเสือภูเขานี่โอ้โหแบบว่ามาดุจริงๆฮะมาโหดจริงๆวันนี้มีหมัดเป็นชุดมีหมัดชุดมีเตะขามีฟันศอกนะเจ้าสุรินทร์นี่ต้านไม่อยู่นะวันนี้แล้วก็ฉี่สวัสดีครับพี่จ๋าค่ะฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับอยู่ในมือแพทย์สนามเรียบร้อยแล้วนะคุณหมอเจียศักดิ์ภพชาติเป็นผู้ดูแลน้องเขานะครับบอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกตัวแล้วครับแกะนวมก่อนนะครับศอกซ้ายศอกเดี๋ยวไปห้องหมอเย็บแผลเลยเดี๋ยวได้มาเย็บจะได้ไม่เจ็บนี่ยังสลึมสลืออยู่นะแต่ก็พอขยับตัวขยับเดินได้นะอ่ะจับพาไปห้องพยาบาลนะครับไปห้องพยาบาลเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะฮะสอบหน่อยห้องน้ำเมื่อวันนี้ไปใดเล่นไม่เล่นหน้าเฟซไอ้ยาไม่เล่นหน้าเฟซเลยถึงจะสอบตัวให้รับตัวดูแลบ้างเลยไม่เล่นเลยตัวเดียวอยากดูระบาดไปดูเนี่ยอยากดูร้านนี้ครับชื่อของไปไม่ใช่ผมพูดถึงไอ้รถเนี่ยแปะแจ้งไปเลยครับไปดูผู้ชนะก่อนถามใครวะมึงตีโอเคนะทั้งทีมงานยังไม่มาเนาะผมเปลี่ยนเลยก็
บางมัดฮะเวลาเนี่ยก่อนจบนายสามทีมันตะโดนเลยก็ทีมงานหนึ่งชัยวัฒน์ไงยานสุรัตน์วันนี้ใกล้ใกล้ประชุมครับโอ้ยดีประชุมใกล้กับขบวนนะครับโดนนะเข้าใจแต่ต่อยไม่เต็มที่แน่นอนล้มจริงเฮ้ยไม่อันนี้ก็อย่าเพิ่งไปกล่าวหาเขาน้องก็เลยบางทีน้องก็อาจจะแบบมาไม่เต็มที่ไงแอดมินว่าก็ให้กำลังใจน้องก็ดีกว่านะเพราะว่าน้องเขาก็แตกเยอะนะประมาณ15เข็มอะแพทย์สนามบอกว่าประมาณ15เข็มอะนะมาแล้วครับมาแล้วครับเสือภูเขาครับวันนี้มาโหดจริงๆครับโอ้โหวันนี้มาโหดมากแล้วเสือภูเขาต้อนรับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ราคามันฟ้องหอราคามันฟ้องเหรอครับวันนี้ผมเชียร์มาขึ้นกับรถเลยครับผมใช่ครับเป็นอะไรวันนี้วันล้างเทสได้สำเร็จสักทีนะเทสที่ราชดำเนินครับผมเป็นไงบ้างครับน้องวันนี้กับฟอร์มการชกของเราก็ดีใจครับผมที่มีกำลังใจครับผู้ชกโดนอะไรครับลูกผู้ชายโดนศอกครับทัดมาลาทีเดียวแรกโดนศอกตรงนี้ดั้งดั้งโดนดั้งก่อนดั้งโดนดั้งดั้งแตกก่อนแล้วก็โดนเต็มที่หัวคิ้ว15เข็มได้ประมาณเนาะมากกว่าวันนี้เป็นไงวันนี้ช่วงก่อนเกมรู้สึกกดดันอะไรบ้างไหมไม่กดดันนะเพราะว่ากองเชียร์มาเยอะนะอ๋อกองเชียร์มากันเยอะเนาะไม่หมดแน่นอนก็ทรงนี้ครับผมวันนี้มีอาชีพให้น้องเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้มีเกือบแสนนะโอ้เกือบแสนแล้วจากใครบ้างครับน้องจากมันต่อจากหนึ่งแทนการ50,000นะแล้วก็แจกคนอื่นแจกคนเพราะว่าน้องได้ข่าวว่าคนชกก็ได้คนตลอดเลยใช่ไหมครับเป็นไงถือว่าวันนี้พอใจผลงานของตัวเองไหมฮะพอใจครับผมเรื่องสภาพร่างกายเราดีครับมีใครก่อนหน้านี้ที่เราแพ้มาอยากแก้มือบ้างไหมก็ล่าลายหัวเลยล่าสุดเลยแพ้สิงห์ล่าเนื้อล่าสุดอ่ะวันนี้มาแก้มือนั่นเราก็ไม่น่าแพ้เนาะไม่ต่อไปอยากเจอใครบ้างไหมน้องลิงไม่ยอมแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับน้ำหนักเท่าไหร่นะ123 104มาเลยเรื่องสภาพร่างกายของเราไม่ต้องห่วงเนาะใช่มั้ยเต็ม100ฟุกไฟอยู่แล้ววันนี้ถือว่าทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องขอบคุณบางมัดขอบคุณพ่อครับพ่อเจอแล้วก็ขอบคุณเจ้าน้องเสือโบนที่มาจากสื่อฝากพี่น้องแฟนมวยทั้งบ้านช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับน้องไฟหน้าก็จะช่วยจะทำไม่ดีอยู่นี่ผมสู้เต็มที่นอนครับครับผมครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่ฮะเสือภูเขาก็ถือว่าวันนี้ก็มาแก้มือล้างตานะเจ้าสุรินทร์สสปกรณ์ได้สำเร็จนะครับก็ไฟที่แล้วก็เจ้าเสือภูเขานี่พลิกแพ้นะพลิกแพ้ให้กับทางสุรินทร์ที่ราชดำเนินก็วันนี้ก็มาแก้มือล้างตานะชำระแค้นได้ทบต้นทบดอกเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของคู่ที่2ของรายการนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคู่ที่3นะเป็นมวยรอบนะครับเป็นมวยรอบก็เพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์กับสัทธานฟ้าโวรุชานะครับจบลงมาเดี๋ยวเอ็ดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะผมเอ็ด